านที่ก้าวหน้ามาสมความตั้งใจมีผู้สนใจติดต่อประเทศหลายประเทศเพื่อให้รู้ว่าธนาพัฒน์คืออะไรแล้วก็ได้มีผิดพันธ์ต่างๆที่สามารถโชว์ต่างประเทศได้และก็ยังมีการที่พัฒนารูปลักษณ์แบบแผนต่างๆที่สมควรแก่ความเชื่อถือของประชาชนให้เกิดขึ้นให้มากรูปแบบขึ้นเพราะว่าความต้องการของคนก็คงจะต้องเปลี่ยนไปตามสมัยตามเวลาพวกเราดำเนินงานมาใน20ปีนี้ก็ต่างก็มองเห็นแล้วว่ามีอะไรที่บกพร่องสิ่งที่บกพร่องคือสิ่งที่มันต่อต้านวัฒนธรรมสิ่งที่ถูกต้องก็คือถูกใจคนเพราะว่าการที่จะออกแบบให้เหมาะสมไปตลอดไปนั้นมันเป็นการยากแต่เราได้ทำแล้วแม้จะยากแต่เพียงใดก็ยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดว่ากิจการงานที่เราดำเนินการนั้นได้เป็นที่ถูกใจของประชาชนเป็นจำนวนมากตลอดมาเราก็ต้องการอยากจะให้เกิดความเจริญในทางวัฒนธรรมต่างๆเราก็พยายามค้นคิดหาวิธีการที่จะดำเนินการให้เป็นที่นิยมตามยุคตามสมัยก็จะสามารถรักษาสถาบันได้เพราะว่าการที่จะดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปนั้นต้องอาศัยความคิดเห็นความคิดอ่านสติปัญญาที่เราเรียนขึ้นมาที่เราเรียนขึ้นมาได้สิ่งต่างๆที่จะปรากฏให้เป็นประโยชน์ก็คือว่าได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ใช้สิ่งใช้สอยการที่จะทำให้เป็นรูปธรรมว่าส่วนนี้เหมาะสมแก่ยุคแก่สมัยมันเป็นไปเองมันอย่างที่แต่ก่อนทุกคนไม่ค่อยเคยได้ยินแบรนด์ที่แบบแบ่งเช่นซัมสไนเรียกว่าที่เขาเรียกกันผู้เป็นสารอย่างนี้ก็ทำให้ของให้มีค่าขึ้นอย่างลุยเนี่ยเราไปซื้อกับอีลุยเท่าไรสามหมื่นห้าหมื่นตัวหนึ่งตัวก็อีแต่ว่าทุนที่ทำแค่3,000เท่านั้นเองมันไปตกอยู่ที่ผู้ที่ลดนิยมที่ผู้คนทั้งหลายนิยมขึ้นก็ท่านที่ทำให้เจริญได้แม้แต่ว่าเสื้อหรือเครื่องนุ่งห่มอย่างเดียวกันแต่ว่าราคาแพงริบหริวทั้งที่ลงทุนก็ไม่เท่าไรมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นโอกาสที่จะให้
กิดความต้องการของประชาชนขึ้นมาเมื่อเราทำสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนไปในที่สุดก็คงจะพบจุดที่สำคัญทำให้เราได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์โลกได้ประโยชน์จากการที่เราทำการที่เราออกแบบมานี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องการใช่ไหมเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ขอให้รักษาความดีไว้เวลานี้ความดีกำลังแผ่อยู่ไปทั่วว่าสถาบันชนะพัฒน์ได้เป็นสถาบันหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกทำให้ประชาชนในโลกรู้แล้วว่าการพัฒนาการต่างๆของการใช้สอยในเครื่องใช้สอยจะเป็นเสื้อผ้าก็ดีหรือจะเป็นเครื่องแต่งบ้านแต่งเรือนก็ดีหรือจะเป็นการแต่งการพัฒนาที่ต่างๆก็ดีให้มันเกิดความสละสลวยเกิดความสวยงามเกิดความน่ารักก็จะเป็นโอกาสที่ให้แก่พวกเราชนะพัฒน์ขยายความออกไปหลวงพ่อก็คิดว่าเป็นไปได้ที่จะมีอะไรเปลือกใหม่ๆทำให้เกิดความต้องการของคนทำให้สถาบันของเราได้รับความก้าวหน้าต่อไปหลวงพ่อคิดเช่นนั้นคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเราทำได้เพียงอย่างเดียวก็แทบคุ้มในที่สุดก็ขอความสุขสวัสดีแก่ท่านทั้งหลายที่ได้ช่วยงานชนะพัฒน์มาด้วยเรี่ยวแรงด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสามารถอันนี้ที่ทำให้สถาบันเราอยู่ได้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอันมากเขาเคยพูดอยู่เสมอว่าเป็นพระเป็นเจ้ามาทำแบบโยมได้ยังไงหลวงพ่อว่าเป็นพระเป็นเจ้ามันก็คือคนไทยไม่ใช่คนประเทศไหนเป็นพระเป็นเจ้าแล้วก็มีความหัวคิดหัวคิดแล้วได้ดีก็แบ่งญาติโยมบ้างอย่างนี้มันก็มีมาแต่อดีตมาแล้วที่สร้างความเจริญให้กับการออกแบบต่างๆหลวงพ่อคิดว่ามีคนมีเงินมาโกยเอาเงินในประเทศไปเยอะจากการออกแบบแม้ก็ควรจะมีประเทศไทยควรจะมีบ้างก็ได้สมความปรารถนาที่ได้เป็นเส้นที่มีความดีที่เราได้ใช้สมองใช้ความคิดได้ควงแขวนเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆให้มาร่ำเรียนให้มาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เราสร้างไว้ก็คงเกี่ยวเป็นการดีและก็เป็นประโยชน์ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยมีความตั้งใจอย่าถอยหลังคนจะพบความสำเร็จอันรุ่งโรจน์คอยอยู่ข้างหน้าเพราะว่าสมองคนนี่มันจะไม่หยุดนิ่งอยู่เฉยๆมันจะต้องมีการเปลี่ยนกระแส2560เปลี่ยนกระแส2570เปลี่ยนกระแส2500อะไร
มันก็จะเปลี่ยนกระแสไปเรื่อยเราก็เหมือนกันควรจะทำไปตามกระแสที่ความต้องการก็จะสำเร็จผลประโยชน์ขอให้ชนะพัฒน์ได้เลยรุ่งเรืองต่อไปตลอดกาลนานเทอญ